ับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับบ้านจันทร์ครับชีวิตดีๆครับผมเหมือนเดิมฮะวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครครับวันนี้อากาศดีมากเลยทีเดียวครับวันนี้บ้านจันทร์มาตามหาความสุขที่สกลนครภาพมันอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะวันนี้บ้านจันทร์มีกล้องตัวจิ๋วนะครับที่จะตามติดชีวิตดีๆขอบ้านจันทร์ไปในทุกที่เลยนะฮะรับรองครับวันนี้สนุกแน่นอนนะฮะและที่สำคัญครับเราจะมาตามหาว่าชีวิตดีๆความสุขเล็กๆนะฮะของชาวอีสานที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างและสถานที่ไหนที่น่าไปวันนี้ไปตามติดกันเลยครับและสำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ครับเป็นอีกภารกิจตามติดชีวิตดีๆที่ผมจะต้องตอบให้ได้ว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถมีความสุขได้สนุกกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคุณก็พบกับความสุขได้เสมอเรามาตามติดไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับไหนๆก็ไหนๆละทักพี่ถามหน่อยเลยแล้วกันวันนี้พี่มาถ่ายรายการชีวิตดีๆครับจะถามว่าอยู่สกลมีความสุขยังไงบ้างมีความสุขคืออยู่บ้านตัวเองเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ข้าวเราปลูกกินเองจริงป่ะจริงค่ะปลูกกินเองแล้วก็หากินตามพื้นที่ที่เราอยู่นี่แหละค่ะอ๋อก็เป็นแบบว่าไม่วุ่นวายเนาะแต่ก็จริงเนาะอยู่กรุงเทพมันวุ่นวายจริงครับคุณผู้ชมมาที่สกลเนี่ยก็เป็นอีกเมืองนึงนะฮะที่เป็นแหล่งที่เขาเรียกว่ากำลังจะโปรโมทท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนะครับเพราะว่าจากที่ผมมาและสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นว่าสกลเนี่ยเป็นเมืองที่บรรยากาศดีอากาศดีนะฮะแล้วก็มีความเงียบสงบถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนมีความคล้ายจังหวัดน่านแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อแล้วกันอยู่สกลแล้วเรามีความสุขยังไงเป็นเมืองธรรมะค่ะเมืองพุทธธรรมค่ะทุกคนมีความยังมียิ้มแล้วก็ให้ความสุขกับทุกคนค่ะครับผมขอบคุณมากครับอยู่สกลมีความสุขไหมแม่ตอนที่ผมไปเดินไปตลาดสดตอนเช้านะครับสิ่งที่สัมผัสคือหนึ่งต้องบอกว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็พอเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นทั่วไปเนี่ยคือความเป็นมิตรไมตรีเนี่ยมันออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของการทำบุญจะเรียกได้ว่าสกลเป็นเมืองพุทธก็ได้เป็นจังหวัดที่ผู้คนเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะฮะเกี่ยวกับการเข้าวัดครับผมแต่วันนี้ครับผมมีอีกคนนึงครับเป็นน้องชายคนนึงนะครับที่เขาถูกเรียกว่าเป็นเด็กผู้ชายหัวใจแกร่งนะครับที่ผมจะไปรู้จักและเขาอยู่ที่สกลเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเขาครับตามผมมาเลยครับก็สำหรับวันนี้อีกหนึ่งภารกิจก็คือการตามติดชีวิตของเด็กผู้ชายคนนึงที่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับอำเภอพังโคนนะฮะก็เห็นว่าเป็นเด็กกตัญญูนะฮะที่ดูแลคุณตาด้วยการทำอาชีพขายโรตีนะฮะแล้วก็ทำมาตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้เขาก็ยังโตไม่มากแต่ว่าเขาทำมาตั้งแต่เขายังเด็กกว่านี้ก็เลยอยากจะไปเห็นว่าเด็กที่ต้องแบกภาระหนักขนาดนี้เขามีวิธีคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับโลกยังไงนะฮะก็วันนี้จะไปตามติดดูเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมาตามหาหนุ่มน้อยนะฮะหัวใจแกร่งคนหนึ่งนะที่สกลนครนั่นเองนะฮะที่บ้านพังโคนนะครับก็ตอนนี้ผมเดินเข้ามาแล้วแต่ว่ายังตามหาน้องอยู่นะฮะแต่ว่าผมว่าตรงนี้ผมน่าจะเจอแล้วนะเพราะว่าผมเห็นรถที่เขาขายโรตีนั่นเองแล้วก็มีรูปน้องของเขาด้วยนะฮะตอนนี้เจอน่าจะเป็นคุณตาน้องบอลก่อนเลยแล้วกันครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาครับเขาบอกว่าที่นี่มีหนุ่มน้อยหัวใจแกร่งครับมีครับขายโรตีดูแลครอบครัวดูแลคุณตาครับคุณตาครับแล้วตอนนี้น้องบอลอยู่ไหนช่วยตามน้องบอลออกมาหน่อยได้ไหมครับหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้นะได้ครับคุณตาครับสวัสดีครับโอ้นี่ก็คือบ้านน้องบอลนะฮะครับก็เหมือนที่เขาบอกกันนะฮะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ยังอายุไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าทำงานนะฮะดูแลคุณตาก็คือ
คนที่บ้านเนี่ยเสียไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือคุณตาคนเดียวฮะที่น้องบอลเนี่ยต้องดูแลนะครับผมสวัสดีครับครับน้องบอลสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยเอาขึ้นไปนั่งเลยโอ้โหก็ตัวไม่ใช่เล็กนะเราเนี่ยครับแต่ว่ากินโรตีเยอะครับกินปกติกินโรตีบ่อยป่ะครับก็บ่อยอยู่ครับทําเองกินเองครับใครสอนทําโรตีบอลคุณตาครับเดิมทีคุณตาเป็นคนขายโรตีครับแล้วตอนนี้คุณตาไปขายไม่ไหวแล้วบอลเลยออกไปขายเองครับคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายเองด้วยครับอย่างนี้แล้วตอนเริ่มทําโรตีอ่ะยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ตอนที่พี่เวลาพี่เห็นเขาทําโรตีกันอ่ะตอนเขาเรียกตีแป้งอ่ะฟาดแป้งอ่ะครับมันชอบขาดอ่ะบอลครับแล้วตอนแรกๆมันมีปัญหาป่ะเรามีปัญหาป่ะการฟาดแป้งอ่ะก็ขาดเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือโปรละเก่งละในสอนพี่ตอนนี้นี่คือข้างๆนี่คืออุปกรณ์นะครับบอลครับทํามากี่ปีแล้วบอล4ปีครับ4ปีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนพี่ทําโรตีนิดนึงครับไม่เคยทําเหมือนกันโรตีครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทําแป้งก่อนถูกป่ะครับเฮ้ยพูดครับเป็นคําเดียวเนี่ยฮะครับพูดดิครับครับอ่ะไม่พูดยังอยู่ดิต้องบอกว่าถามว่าพอผมเจอน้องบอลแล้วผมรู้สึกยังไงผมต้องบอกว่าเขาคิดว่ามันคงเป็นมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ด้วยซ้ำแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาอยากจะทำการทำเพื่อคนที่เรารักอ่ะมันทำได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในชีวิตของน้องบอลเองก็เหลือแค่คุณตาคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าคุณยายกับคุณแม่ก็เสียไปในเวลาไล่เลี่ยกันฉะนั้นที่จริงจากคนข้างนอกมองไปมันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากและในอายุเพียงเท่านี้ถ้าเป็นเราต้องเทียบเคียงกับตัวเราเองว่าถ้าเป็นเราจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่มันคือความรักความหวังดีความเป็นห่วงที่มีต่อคนที่เขารักและนั่นก็คือคนสุดท้ายของเขาในชีวิตก็คือคุณตาเอาละครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับได้มั่นใจว่าเห็นทุกคนแน่นอนครับนะฮะตอนนี้เราอุปกรณ์เตรียมเขาเรียกเตรียมของที่จะไปขายโรตีครับดูที่อายเราเนี่ยมาเริ่มทำเลยดีกว่าแก้วครึ่งนี่เราทำขายเป็นอย่างเงี้ยเราขายได้ทั้งวันเลยป่ะทั้งวันเลยทั้งวันเลยเหรอบางครั้งก็ไปถึงคัดข้ามมันหมดก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ขายหมดทุกวันไหมบอลหมดทุกวันครับไอ้ยาวันละกี่ก้อนประมาณ80 90ก้อนเฮ้ยถ่ายวันละ80 90ก้อนเลยเหรอครับหมายถึงเราอ่ะครับขี้วันละ80 90ก้อนเลยเหรอไม่ครับตายครับใครนี่ก็ตอบส่งเดชโนี่เฮ้ยหอบเลยเหรอยังหนุ่มยังแน่นโอ้ตายแล้วคุณบอลแล้วตอนนั้นตอนที่เราอยู่ป.สี่อ่ะเพื่อนเขาไปลงไปเล่นกันเราต้องมานั่งปั้นโรตีอ่ะเราโอเคเหรอโอเคครับทำไมครับทำไมถึงตั้งใจทำงานตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งใจทำเพื่อตาครับหาเงินให้ตาใช้ครับตาจะไม่เหนื่อยครับใครสอนเราครับเรื่องพวกนี้คุณตาครับกับผมก็คิดเองนะครับผมก็อยากทำตั้งแต่เล็กแล้วครับตาก็หยุดพักทำตั้งแต่นานนะครับตาก็พูดผมก็เลยบอกว่าให้ตาผมสอนครับผมอยากทำเลยครับเราบอกตาเองว่าตาสอนผมหน่อยเดี๋ยวผมทำโรตีไปขายแทนเองครับแปลว่าแถวนี้ก็มีคนเมตตาน้องบอลเยอะครับนะฮะเอ็นดูน้องบอลเยอะเพราะว่าเป็นแต่ว่าบอลเด็กกตัญญูเด็กน่ารักแบบนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเอ็นดูน้องนะบอกเลยนะครับว่างานนี้ผมจะขอวิชาการทำโรตีจากน้องบอลมาให้ครบทุกกระบวนการเลยล่ะครับและจะไปช่วยน้องบอลขายด้วยแต่ผมรู้ว่านะครับวิชาที่ผมกำลังจะได้จากแขกรับเชิญของผมคนนี้นั้นมันเกิดขึ้นจากความพยายามของเด็กผู้ชายที่กำลังทำความฝันให้เป็นจริงอยู่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะได้มาไม่ใช่แค่สูตรธรรมดานะครับแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่
ที่ทำให้หัวใจของทุกคนแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับและการเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครในวันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งคนครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนี้และทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตดีๆในทุกๆวันบอกเลยครับว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับผมให้ฉายาว่าหนุ่มน้อยโรตีหัวใจแกร่งตอนนี้อยู่ที่นี่คือฐานทัพที่ไว้สำหรับเวลาขายโรตีครับเดิมทีสภาพมันเป็นแบบนี้ป่ะบอลไม่ครับได้ทุนช่วยเหลือจากโรงเรียนครับผมก็มาทำเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วใครออกแบบให้อ่ะรถเดิมทีเห็นบอกไม่มีหลังคาด้วยครับไม่มีหลังคาครับเป็นแบบนี้นะครับตายไปเราก็ขับไปทั้งร้อนๆเงี้ยนะขับร้อนๆเลยครับพอมีหลังคาก็ดีขึ้นหน่อยก็ดีขึ้นใครออกแบบให้เรานะมันเป็นช่างอยู่พองโคนครับคนรู้จักครับคนรู้จักเขาทำให้เลยครับก็คือได้จากโรงเรียนก็มาช่วยครับช่วยสมทบครับอ่ะไหนทำโรตีก่อนจะไปขายทำให้พี่ทานชิ้นหนึ่งจะได้เห็นด้วยว่าทำจริงๆเป็นไงแล้วเดี๋ยวพี่จะทำให้บอลทานด้วยชิ้นหนึ่งครับโอเคครับเราทำก่อนเลยรอบนึงเดี๋ยวพี่ทำอีกรอบนึงถ้าผมทำอีกรอบพี่จะตีได้ไหมครับได้ดิแน่ใจครับแน่ใจแต่ถ้าผมทำรอบนี้ผมจะไม่ทำให้พี่ดูนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวรู้กันโอเคครับต้องอ่ะกินมาตั้งแต่เด็กจับอย่างนั้นเหรอครับพี่เพราะว่าพี่จับผิดแล้วไม่ครับผมจะไม่บอกพี่บอกว่าไม่ต้องให้บอกพี่ขอโทษบอลสอนพี่หน่อยแปลว่ายอมแพ้เลยยอมแพ้ครับครับลงเนี่ยฝีมือพี่เนี้ยเอาไปขายกระบอลได้ไหมก็ได้อยู่ครับผิดอย่างเดียวว่าเขาจะซื้อไหมผมอยากจะพูดเลยว่าคนที่อายุมากกว่าน้องหรือว่าคนที่โตแล้วแล้วบอกว่าคุณไม่มีอาชีพทำคุณไม่มีงานทำมันเป็นไปไม่ได้อาชีพมันมีอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าคุณจะยอมทำมันหรือเปล่าผมไปฟังพระมาแล้วบอกว่าการตักน้ำอ่ะสมมติถ้าคุณตักด้วยมือเปล่าคุณบอกคุณตักแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่อย่างน้อยน้ำมันก็ติดมือคุณเข้ามาถ้าคุณลองมามันก็จะมีสักหยด2หยด3หยดมันอาจจะได้น้อยก็จริงแต่ถ้าคุณทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าวันนึงน้ำมันก็เต็มแก้วได้เต็มถาดได้เหมือนกันจากการเอามือกวาดขึ้นมาแล้วหยดไปทีละหยดเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยมันได้ครับแต่มันจะได้เยอะได้น้อยมันอีกเรื่องนึงแต่ยังไงใจความสำคัญคือถ้าขยันมันได้เสมอแค่นี้เองครับมาช่วยน้องบอลขายโรตีครับโรตีครับโรตีคุณแม่ต้องใส่ไหมครับใส่ไข่ทุกคนเลยบอลทำทันไหมเงี้ยทำทันไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่คนใส่ไข่สี่อันตอนนี้เป็นความเครียดของน้องบอลแล้วเพราะว่ามีลูกค้าต่อคิวยาวมากวันเดี๋ยวพี่ใส่นมให้ใส่นมเยอะๆใส่นมบอลทำไปด้วยเต็มด้วยดิบอลใส่นมเยอะโรตีไหมครับโรตีไหมครับโรตีไหมครับเป็นน้องบอลมาตั้งแต่เด็กครับขายโรตีตั้งแต่เด็กเลยนะครับจ้ามีแฟนยังครับมีแฟนยังครับนี่บอกกำลังจะมีเนี่ย
เห็นบอลแล้วรู้สึกไงบ้างเห็นบอลแล้วก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่เรามีเด็กกตัญญูอยู่ในหมู่บ้านเนาะเห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเขาก็ทำอย่างนี้ไปโรงเรียนด้วยขายโรตีด้วยตอนเย็นมาเลิกเรียนมาก็ขายโรตีทุกวันโต้รุ่งโต้รุ่งก็ไปเด็กคนอื่นวิ่งเล่นตามหมู่บ้านแต่น้องบอยไม่ได้วิ่งเขาจะขายโรตีขายของช่วยตาเป็นเด็กดีมากๆนั่นแหละครับงั้นขอบคุณมากครับวันนี้การที่เรามีความฝันสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องทำให้ดีที่สุดและสู้ให้ถึงที่สุดครับและสักวันหนึ่งนะครับเราจะถึงปลายทางแห่งความฝันครับสำหรับอาจารย์บอลผู้ถ่ายทอดวิชาโรตีให้ผมวันนี้นั้นคืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ทำตามความฝันและกำลังสู้ให้ถึงฝันที่วางเอาไว้และผมก็เชื่อนะครับว่าสักวันหนึ่งน้องบอลจะเดินทางไปถึงความฝันสมกับฉายาหนุ่มน้อยหัวใจแกร่งแน่นอนครับบอลหลังจากที่เราไปตัวเวนขายกันมาเรียบร้อยแล้วนี่พี่เข้าใจหัวอกบอลแล้วว่ามันขายกลางวันเนี่ยมันร้อนอยู่ตอนกลางคืนนะบอลนะครับร้อนมากแล้วก็เวลาลูกค้ามาเนี่ยโอ้โหมือเป็นระวิงเลยกว่าจะทำเสร็จแต่ละอันกว่าจะขายเสร็จแต่ว่าทำเร็วมากเก่งมากด้วยแต่วันนี้ถ้ายังเหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่กับทางรายการเมาหมดเลยครับเพื่อที่จะเอาตัวขอตัวบอลเนี่ยไปเที่ยวกับพี่ครับปกติอ่ะได้ไปไหนนอกอำเภอเราบ้างไหมไม่ครับไม่เคยไปเลยครับตัวเมืองสกลเนี่ยเคยไปไหมเคยไปแต่พาตาไปรักษาครับอ๋อแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวไม่ครับที่อื่นเขามาดูบอลทำโรตีแต่วันนี้พี่ดูบอลพอแล้วพี่จะพาบอลไปเที่ยวที่อำเภออื่นสนใจปะครับพร้อมยังพร้อมนะครับเอ้ยนี่คือขึ้นสุดแล้วเหรอบอลเดี๋ยวพาไปเที่ยวแต่อย่าติดใจนะเว้ยต้องกลับมาขายโรตีช่วยตาเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคครับไปทิ้งรถเลยมาเอารถไปเก็บก่อนนะ ได้บอลที่พามาเดินเนี่ยอำเภอท่าแร่เนี่ยเคยมาบ้างปะไม่ครับนี่เป็นจุดที่ฮิปสเตอร์เขาต้องมาเลยรู้จักฮิปสเตอร์ไหมไม่รู้ครับฮิปสเตอร์คือแบบว่าพวกตามใจฉันน่ะฉันอยากไปไหนฉันก็ไปเนี่ยเป็นตึกแบบตึกเก่าไงแล้วตรงนี้ก็เป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นมีโบสถ์ของชาวคริสต์เขาครับเป็นไงตื่นเต้นปะตื่นเต้นครับอ้าวเฮ้ยตื่นเต้นจริงวะเนี่ยแล้ววันนี้เราเป็นคนสกลแท้ๆไม่เคยมาท่าแร่ได้ไงวะไม่ครับผมมีคนละอำเภอครับเอาเหรอครับแต่ว่าวันนี้นอกจากตรงนี้แล้วอ่ะพี่จะพาไปเที่ยวต่อนั่นก็คือถนนคนเดินอันนี้พีคสุดๆเที่ยวสกลได้ไหมครับไม่ต้องไปเที่ยวต่อครับเออสกลก็ได้เหมือนไม่มีมุกเว้ยมาเที่ยวทั้งทีนะครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้องเที่ยวให้สุดจริงไหมครับการเดินทางมาจังหวัดสกลนครของผมในครั้งนี้ครับมันเปิดโลกให้ผมเห็นมากมายมันทำให้ผมเห็นว่าบางทีสถานที่เล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรในสายตาคนอื่นครับแต่เพียงแค่เปิดใจแล้วเราก็จะเห็นสิ่งประทับใจใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมายเลยครับนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้ก็มีพระธาตุของชาวสกลนครนะฮะแล้ววันไหนก็พาน้องบอลมาเดินที่ถนนคนเดินบอลเดินเข้าไปเนี่ยมีร้านขายของเยอะแยะเลยแล้วก็เสื้อผ้ามัดย้อมนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นผ้าคลามนะครับผมแล้วก็ที่นี่จะเด่นเรื่องผ้าคลามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะได้ผ้าคลามสีสวยๆก็จะมาที่สกลนครเอางี้ดีกว่าพี่ให้บอลเลือกเสื้อให้ตัวเองหนึ่งอันจะเป็นเสื้อจะเป็นหมวกก็ได้แต่ว่าพี่จะให้บอลเลือกอีกชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อไปฝากคุณตาดีไหมนะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวขากลับเรายังได้ดูอีกถ้าเป็นของขวัญคุณตาการที่เราหลบจากปัญหาเดิมๆที่ซ้ำซากนะครับมาเจอสิ่งใหม่ๆมันก็อาจจะทำให้เรามีพลังขึ้นมากหลังจากที่เรากลับไปแก้ปัญหาเดิมๆให้จบนะครับสำหรับน้องบอลครับพ่อหนุ่มโรตีหัวใจแกร่งคนนี้ผมเชื่อว่าน้องบอลจะต้องสู้ต่อไปไม่ย่อท้อแล้วก็สักวันหนึ่งครับน้องบอลจะถึงปลายทางความสำเร็จนั้นแน่นอนผมและทีมงานและเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้แน่นอนครับเอาละครับบอลวันนี้ก็
หมดวันแล้วนะฮะที่พี่ได้มารู้จักกับบอลภายในระยะเวลา1วันนะฮะก็เราเจอตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ขายโรตีครับแล้ววันนี้สนุกมั้ยน้องสนุกครับแล้วพี่ก็ดีใจที่ได้เจอบอลเพราะว่าต้องบอกว่าเราอาจจะทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นนะในเด็กที่อยู่รุ่นเดียวกันแต่พี่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่บอลมีมากกว่าเด็กคนอื่นก็คือประสบการณ์นะฮะแล้วก็ความกตัญญูนะฮะบอลเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆรุ่นน้องรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างเฉพาะคนที่เด็กกว่าเราแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราบอลทำให้พี่รู้สึกว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ครบนะครับต้องตั้งใจดูแลท่านให้ดีในวันนี้บอลเหลือคุณตาคนเดียวนะบอลก็ตั้งใจดูแลคุณตาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้บอลเนี่ยคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะตั้งใจแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีเป็นคนที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวตาคงคิดถึงแล้วเดี๋ยวพี่ส่งบอลกลับบ้านแล้วนะแล้ววันหน้าฝากดูพี่ในทีวีด้วยนะครับโอเคครับผมมาครับบอลไปทางไหนดิทางไหนกลับบ้านทางไหนกลับบ้านครับทางนู้นปลายบอลเอาละครับจากเมื่อวานครับผมที่เราไปเดินที่ถนนคนเดินนะครับแล้วเราก็เห็นสิ่งหนึ่งครับที่บอกว่าขายกันทั้งถนนทั้งเส้นเลยนะฮะนั่นก็คือผ้าย้อมคลามนั่นเองครับวันนี้นะฮะป้าหนันนะฮะก็เลยเดินทางมาถึงหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นสถานที่ทำผ้าย้อมคลามนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เลยเดินทางมาดูซิว่าเขาทำกันยังไงแล้วมีใครกันบ้างที่รู้จักวิธีการทำผ้าย้อมคลามครับสวัสดี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 ครับพี่เหมียวป่ะครับพี่เหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เหมียวครับวันนี้ป้าหนังก็มาจากรายการชีวิตดีๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ไปเดินที่ถนนคนเดินแล้วก็ได้เห็นว่าตรงนั้นมีขายผ้าย้อมคลามเยอะมากเลยก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมที่นี่ผ้าย้อมคลามถึงเยอะจังแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าทำผ้าย้อมคลามหรือเปล่าที่สกลนครจริงๆแล้วคลามเนี่ยเกิดได้ในที่ร้อนชื้นโดยทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในคนที่อยู่ในชุมชนแถบนี้ค่ะเขาก็จะมีการย้อมคลามมาตั้งแต่นานมากแล้วคือดึกดำบรรพ์คือมีอย่างยายเนี่ยค่ะก็คือย้อมคลามมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่สาวๆเลยใช่ค่ะก็คือมันก็เหมือนวิถีชีวิตที่คนแถบเนี้ยเขาย้อมกันอยู่แล้วแล้วก็มันประจวบเหมาะกับมีช่วงที่เขาสนับสนุนเรื่องการย้อมคลามมากขึ้นประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกกระตุ้นแล้วก็หมู่บ้านต่างๆก็กลับมาย้อมผ้ากันอีกรอบนึงพี่เหมียวครับผ้าเนี่ยมันมาจากไหนครับเนี่ยผ้าพวกเส้นพวกเนี้ยครับก็มาจากฝ้ายอะค่ะคือต้นฝ้ายเป็นปุยฝ้ายแล้วก็ทำปุยฝ้ายให้เป็นเส้นซึ่งมันก็จะมีกระบวนการต่างๆจนกระทั่งเป็นเส้นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฝ้ายเข็นมือแต่จะสังเกตว่าผ้าฝ้ายที่มาทำเป็นย้อมคลามแบบเนี้ยตัวนึงอะต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะก็เป็นหลักพันอะทำไมถึงราคาแพงจังเพราะว่าทำมืออะค่ะคือทุกกระบวนการนี้คือทำมือหมดเลยโดยเฉพาะเส้นฝ้ายเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นเส้นเนาะแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นผืนคือตั้งแต่เข็นฝ้ายคือเขาเรียกว่าเข็นฝ้ายเวลาที่เราทำเป็นเส้นฝ้ายแล้วก็ทอก็คือทอมืออีกทอมือหลังจากนั้นเอามาย้อมอีกทีนึงเพราะตอนแรกจะเป็นปุยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็มาทำให้เป็นดึงให้เป็นเส้นใช่แม่เท่าครับทำผ้าย้อมคลามเนี่ยมาตั้งแต่ยังสาวๆอยู่ใช่ไหมครับโตได้แม่เท่าอายุได้7ปีแม่เฮียนไทยตอนนี้อายุ7ปีเองเหรอเข็นฝ้ายได้อายุไม่เท่าตั้งแต่7ปีอ๋อตั้งแต่7เข็นฝ้ายตั้งแต่อายุ7ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่87แล้ว87แล้วก็ยังเข็นฝ้ายอยู่เข็นฝ้ายอยู่ไรเริ่มต้นเลยคือเราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นงานหัตถกรรมอุตสาหกรรมคือเรายังทำงานหัตถกรรมที่ยังเป็นงานหัตถกรรมอยู่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ทำเยอะอันนี้ก็เป็นปุยฝ้ายอันนี้คือปุยฝ้ายใช่ค่ะหลังจากที่เราไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นฝ้ายและนี่คืออะไรครับแม่ดีดฝ้ายตุ้มก็คือหลังจากที่เราเอาเม็ดออกโดยการอิ้วฝ้ายอะค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาดีดกันอ๋อให้มันปุยขึ้นมาให้เป็นปุยค่ะปุยออกในกับเอโล่ในกับเข็มลองบีบให้ดูก่อนก็เข้าใจคิดเนาะคนสมัยก่อนเนาะ
แม่ผมขอลองทำหน่อยได้ไหมยากไหมแม่ก็ยากนะครับจะฝืดมันเม็ดมันไม่ค่อยเข้าเลยเม็ดจะถูกแยกออกทำเม็ดมันไม่ดีพี่เหมียวครับจากผ้าสีขาวเนี่ยทำไมกลายเป็นสีต่างๆได้ครับผมย้อมค่ะคือแต่ว่าของเราก็คือย้อมสีธรรมชาติหมดเลยสีที่ได้จากต้นไม้เนาะอย่างเช่นคามเนี่ยคามก็ปลูกอันนี้จะย้อมมะเกลือมะเกลือนี่ก็เป็นผลเป็นไม้ยืนต้นที่มีผลแล้วก็อย่างอันนี้ก็คือมะเกลือนี่ย้อมได้2แบบย้อมร้อนกับย้อมเย็นอันนี้ย้อมร้อนค่ะแล้วมะเกลือก็ต้องอาศัยแสงนิดนึงเพื่อที่จะทําให้มันเป็นสีน้ําตาลหรือดําขึ้นค่ะโอเคมาถึงขั้นตอนนี้ดีกว่าขั้นตอนนี้เราจะเห็นกันบ่อยสุดอันนี้ก็เรียกว่าการทอผ้านะคะก็กลุ่มที่เราทําคืออันนี้แบรนด์ภูคามก็คือจะเน้นผ้าผืนแบบเป็นสีเรียบเป็นผ้าพับใหญ่นี่แหละครับเป็นผ้าเมตรค่ะเป็นผ้าเมตรผ้าทอมือเข็ดโอ้ตายแล้วกว่าจะได้แต่ละเมตรเนาะทีละเส้นเนาะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยถามป้าเลยดีกว่าป้าม้วนหนึ่งเสร็จประมาณวันหนึ่งเราจะทอได้ประมาณ2เมตร2เมตรเอง ม้วนหนึ่งเนี่ยยาวตั้งหลายเมตรนะเออหลายมือได้พอดีหลายมือนะแม่นะแล้วเนี่ยโอ้โหต้องใช้ผ้าเท่าไหร่เยอะแค่ไหนพี่เหมียวครับเราจะเห็นว่าพี่เหมียวเนี่ยมาสนใจผ้าย้อมครามได้ยังไงแล้วก็รวมตัวแม่จากคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมทำเป็นธุรกิจได้ยังไงครับจริงๆแล้วเหมียวทำงานชุมชนมาก่อนค่ะเหมียวทำงานด้านประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วก็ศึกษาในเชิงบูรณาการเราเป็นคนสกลโดยแท้เลยค่ะเกิดที่นี่ครับผมใช่นะคะก็เริ่มแบบมองหาสิ่งที่บ้านมีว่าเรามันมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยบังเอิญว่าป้าเนี่ยเขาเริ่มกลับมาย้อมผ้าประมาณ5ปีที่แล้วอะค่ะแบบแต่ก่อนเนี่ยคือเขาไม่ค่อยได้ย้อมแล้วไม่ได้ทอผ้าประมาณสักหายไปประมาณ10กว่าปีแล้วอะค่ะก็เริ่มกลับมาศึกษาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะต้องดีไซน์อะไรบางอย่างลงบนผืนผ้าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วแนวคิดเดี๋ยวที่เดี๋ยวกลับมาทําคืออยากจะรื้อฟื้นสิ่งที่เป็นวิถีเก่าที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตอะไรเงี้ยว่าเราลองกลับมาทำแบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะโดยเราพยายามที่เราจะอยู่ให้ได้ในสิ่งที่บรรพบุรุษเราส่งมาอะไรเงี้ยลองดูว่ามันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เราเคยทำมาก่อนอย่างเช่นปลูกฝ้ายคือสมัยนี้คือเขาปลูกฝ้ายน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วค่ะทำเป็นบ้านบางหลังก็พยายามให้เขาปลูกกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับคนนอกเองอ่ะที่ไม่เคยรู้จักวิธีการทำผ้าย้อมฝ้ายเลยนะฮะสำหรับตัวพระท่านเองเวลาไปเจอผ้าฝ้ายเสื้อฝ้ายตามผ้าคามเนี่ยตามร้านต่างๆที่มีลายปักหรือว่ามีเลเยอร์ที่เป็นหลายสีอะไรเงี้ยถามราคาโอ้บางตัวเป็นหมื่นเลยเราก็แบบรู้สึกว่าแพงจังเลยอ่ะสวยมากนะอยากได้แต่แพงจังเลยแต่พอมาเห็นขั้นตอนในการทำวันนี้พูดจริงๆจากใจว่ายอมเพราะว่าแต่กว่าจะได้แต่ละเมตรกว่าจะโอ้โหทำเข็นออกมาเป็นเส้นๆเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์นะไม่ได้แบบว่าใครอยากทำแล้วทำได้เลยมันไม่ใช่แต่ตอนนี้พอเดินเข้ามาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนึงเลยคือเดินเข้ามาปั๊บทุกอย่างเหมือนพิพิธภัณฑ์นะเนาะศูนย์ฝึกอาชีพคือแบบว่าเราเห็นแล้วมันเก๋อ่ะแต่ว่าพอยคือผมเห็นว่าผมยังเห็นแต่รุ่นแม่รุ่นป้าๆแล้วรุ่นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหมดรุ่นนี้ไปใครจะทำต่อพี่เหมียวถ้าใช้คำว่าวัยรุ่นนี่คือไม่มีที่ในชุมชนเนี่ยใจหายเลยเนี่ยใช่ค่ะใจหายจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าพอหมดรุ่นนี้ไปเนี่ยวิธีการทำแบบนี้มันก็จะใครจะมาคือเราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าพอโลกมันพัฒนาเทคโนโลยีมันเข้ามาวัยรุ่นมันก็ยากเนาะที่จะมานั่งแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเข็นผ้าย้อมผ้าตากแดดร้อนๆแล้ววิธีขั้นตอนแต่ละอันมันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเสื้อตัวนึงพี่เหมียวบอกว่าออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง5เดือนขึ้นไป6เดือนกว่าจะได้ตัวนึงค่ะสำหรับกลุ่มของเหมียวเองเนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็คือกลุ่มงานปักมือ
พี่เหมียวครับสำหรับธุรกิจผ้าย้อมครามของชุมชนที่นี่ที่พี่เหมียวทำอยู่เป้าหมายในอนาคตมองไว้ว่ายังไงจะต้องเติบโตไปถึงขั้นไหนครับเหมียวยังรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เหมียวทำเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่ร่วมกับชุมชนเพราะว่าสิ่งที่เหมียวทำเนี่ยเหมียวไม่อยากให้งานหัตถกรรมเป็นงานหัตถกรรมอุตสาหกรรมไม่จำเป็นจะต้องแบบฉันจะต้องทำให้มันได้แบบจำนวนเยอะๆสต็อกเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมียวอยากให้เป็นอาชีพเสริมที่ซัพพอร์ตเกษตรกรก็เลยคิดว่าสิ่งที่เป้าหมายไม่รู้แต่ว่าอยากให้สิ่งที่แบบ2 อย่างเนี้ยมันควบคู่ไปด้วยกันได้เป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตแล้วสามารถที่จะมีรายได้ในชุมชนแล้วก็เลี้ยงดูกันเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกคำถามนึงที่ไม่ถามไม่ได้ความสุขกับการที่ได้กลับมาพัฒนาแล้วก็ได้ทำผ้าย้อมครามที่เป็นภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายเนี่ยส่งมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพี่เหมียวเนี่ยมันมีความสุขยังไงบ้างครับมันเติมเต็มพี่เหมียวยังไงบ้างครับทำไมถึงกลับมาทำตรงนี้โอ้จริงๆเราเติมเต็มมากคือเติมเต็มเหมียวนี่คือแบบหนักมากเพราะว่ารู้สึกว่านี่คือเราได้กลับบ้านคือรักที่นี่อะค่ะคือรักภูพานอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าคือธรรมชาติที่นี่หล่อเลี้ยงเรามาเนาะครับแค่พูดแล้วซึ้งใช่ไหมคือมันก็รู้สึกกับมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างพวกลายปากพวกเนี้ยค่ะมันคือจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนเมียเปิดโอกาสให้ชาวบ้านคิดงานเองให้เขาเป็นศิลปินด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าเมียเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่แรงงานทุกคนเป็นศิลปินดังนั้นเนี่ยเมียจะไม่ค่อยอยากรับออเดอร์ผมชอบคำนี้มากเลยที่พี่เมียบอกว่าทุกคนเป็นศิลปินเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้ฝีมืออย่างนั้นจริงๆอะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่งานหยาบมันเป็นงานละเอียดนะฮะแล้วการไม่ปั่นป้ายเขียนป้ายย้อมผ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใส่ใจลงไปด้วยมันถึงออกมาดีผมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันครับแล้วเชื่อว่าทีมงานที่แบบว่ามาถ่ายทำวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจว่าเชื่อมั่นในตัวพี่เหมียวว่าพี่เหมียวจะทำได้เชื่อมต่อแก๊ปนี้ได้ว่าจากผู้ใหญ่สู่รุ่นพี่เหมียวแล้วก็จะต้องมีน้องๆในชุมชนนะฮะในอำเภอเนี้ยทำสานต่อเกี่ยวกับการทำผ้าย้อมขาวเพราะไม่อยากให้หายไปเพราะว่าทุกครั้งที่มาสกลเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องพูดแล้วถ้าพูดตรงๆไม่รู้เลยว่ามาสกลมาเที่ยวอะไรนะอาจจะมาภูพานอาจจะไปเต่างอยพญาเต่างอยแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเฮ้ยมาตรงนี้น่ารักสุดๆเลยมาดูวิธีการทำแล้วก็มาดูมาหาผ้าสวยๆผ้าพวกนั้นมาอาจจะไม่ได้เสื้อสักตัวก็ได้เพราะว่าเขาออเดอร์กันเต็มทั้งปีแต่มาดูวิธีการทำก็คุ้มแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาคุยกับแม่ๆป้าๆผู้เฒ่าผู้แก่นะดีมากน่ารักมากนะฮะและอากาศก็ดีด้วยที่สกลเดี๋ยวเราไปดูการปักกันต่อดีกว่าครับผมพี่เหมียวครับเห็นบอกว่ามีความยังไม่เข้าใจระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอยู่ด้วยมันมีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนที่มองเห็นต่างกันจริงๆที่งานที่เราทำมานี่คือเหมียวมีเพื่อนเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องงานทัฟหรือว่าเรื่องธุรกิจสังคมคือทำกับงานกับชุมชนอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันว่าแบบเวลาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยเขาจะเข้าใจว่างานพื้นเมืองเนี่ยจะราคาถูกถ้าสมมติราคานี้ซื้อห้างดีกว่ามันจะมีคำถามแบบนี้ที่เราเจอสมมติตัวเนี้ย5,000ผมจะบอกว่าอุ้ย5,000เนี่ยผมไปซื้อที่มีแบรนด์ดีกว่าใช่ใช่ไม่รู้จักเราก็เลยรู้สึกว่าหน้าที่ที่นอกจากขายของแล้วก็ทำผลิตเนี่ยก็คือเป็นการให้ใช่สร้างความเข้าใจให้ความรู้อะค่ะว่าทำไมมันถึงแพงทำไมกระบวนการที่เราซื้ออะไรพวกนี้มันมีคุณค่าด้วยมันไม่ใช่มีแค่มูลค่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอย่างผืนทุกผืนเนี่ยเห็นไหมคะว่าด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันกว่าจะได้เพราะว่าเราเก็บละเอียดทุกชิ้นนะคะอันนี้เป็นงานปักมือนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนี่หมายถึงเราต้องปักด้านหน้ารอบหนึ่งก่อนแล้วก็ปักด้านหลังไม่เราปักครั้งเดียวเนี่ยค่ะแต่ต้องเก็บให้เรียบร้อยอ๋อปักครั้งเดียวมันก็ใช่ให้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันแต่เก็บเนียนมากเลยไม่รู้เลยว่าตรงอยู่ตรงไหนเนี่ยงานทอละเอียดขนาดไหนย้อมสวยไหมแล้วก็ย้อมสีนี้ราคาเท่าไหร่ไม่เหมือนกันสมมติมาขนาดผ้าเท่ากันราคาก็ต่างกันต่างกันหมดเลยค่ะกว่าจะได้ตั้งเมตรนึงใช่ คือมันก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราขายในที่มันสัมผัสได้ด้วยเราไม่อยากให้มันขายแพงจนเวอร์เกินไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะความสุขไหนนะครับก็ไม่เท่ากับความสุขที่เราได้ทำด้วยตัวเองแหละครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความสุขธรรมดาครับแต่มันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับคำว่าภูมิใจดังนั้นถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนทำไปเลยครับเพราะว่าผลลัพธ์มันคือความภูมิใจที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สกลนครที่เดิมครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไกลนะฮะแต่โคราชอำเภอนั่นเองครับตอนนี้ป้าจันมาอยู่กับสถานที่ที่เราบอกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นเองก็จะมาที่นี่กันเป็นประจำครับนั่นก็คือพญาเต่างอยต้องบอกว่าที่นี่นะครับมีความเชื่ออย่างที่สุดนะฮะว่าถ้าใครมาได้กราบไหว้บูชาและขอพรจากพญาเต่างอยนั้นคุณจะถูกลอตเตอรี่ล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 ี่ซึ่งวันนี้ผมและทีมงานชีวิตดีเป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่ามีความเชื่อเรื่องนี้อย่างมากที่สุดนะฮะต้องบอกว่าไม่เคยเว้นจักงวดเดียวนะฮะอย่างน้อยต้องมีลอตเตอรี่ทั้ง1ใบบางคนเล่นเป็นชุดบ้างบางคนไม่ได้เล่นอยู่บนพื้นดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าทีมงานเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณ12คน13 14คนวันนี้นะฮะ14ชีวิตดูซิมาพญาเต่างอยจะถูกกันสักกี่คนนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้เราต้องไปดูว่าคนที่นี่เขามีความเชื่อยังไงบ้างทำไมพญาเต่างอยถึงโด่งดังและผมทำการพิสูจน์เองว่าพญาเต่างอยนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าเกี่ยวกับการให้เลขลอตเตอรี่ครับไปครับที่ผมไปที่พญาเต่างอยเนี่ยก็เพราะว่า1นะฮะอย่างที่บอกครับว่า FC ของสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราอ่ะทีมงานชีวิตดีๆเป็น FC อยู่แล้วตัวผมเองก็เป็น FC เป็นขาประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วที่สำคัญที่จังหวัดสกลเนี่ยวัดก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเมืองพุทธบูชาแต่ว่าพญาเต่างอยเนี่ยก็เป็นที่เรื่องชื่อขนาดพี่จินตลายังแต่งเพลงเต่างอยให้เลยฉะนั้นเราก็เลยต้องมาถึงสกลทั้งทีมาดูว่าความเชื่อของคนท้องถิ่นเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่อเพราะอะไรและที่สำคัญพญาเต่าเนี่ยสร้างความสุขให้คนสกลเยอะแล้วก็ใครที่มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกกันที่มาสมมติอ่ะ 100% มา100คนจะต้องถูก100คนเลยป่ะหรือว่าไม่หรอกไม่ค่ะสงสัย100คนนู้นไม่จำเป็นนะพี่ผมก็ต้องถูกเหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามาขอพญาเต่างอยขอเลขเนี่ยขอยังไงเลขอะเลขจะไปหาจากไหนก็ไปขอพรแล้วใช่ไหมคะเข้าฝันเลยค่ะตอนนี้จริงเหรอใช่ค่ะเข้าฝันเลยป่ะแปลว่าเดี๋ยวเราหลับบนรถตู้เราก็จะได้ได้กันดิถ้าจะเลือกเลยคือจะฝันเลยค่ะอ๋อถ้าถูกจะฝันเลยเห็นพญาเต่างอยมาบอกหน่อยจริงป่ะจริงค่ะแล้วได้มากี่รอบแล้วครั้งนี้รอบที่2ค่ะเคยฝันถึงยังเคยฝันรอบแรกถึงค่ะก็เลยมาเฮ้ยจริงๆค่ะพี่ขนลุกเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เรื่องหวยค่ะคือผมเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับเลยของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลผมนี่พวกผมก็เป็น FC เลยคือถูก FC เลยเป็นดูงวดนะแต่ไม่เป็นไรงวดนี้เราจะทำเต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับขอให้ถูกลอตเตอรี่นะครับมันเป็นกุศโลบายนะครับหนึ่งอย่างถ้าเราไม่พูดถึงความเชื่อหรือว่าคำว่างมงายหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องแยกออกจากกันให้ดีนะแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณเดินเข้าวัดไปไหว้พญาเต่าแล้วก็เพื่อขอเลขเด็ดเพื่อที่จะถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกหวยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคุณได้เข้าวัดแล้วก็ทำบุญอันนี้คือสิ่งที่มันมาควบคู่กันฉะนั้นมันจะถูกหรือไม่ถูกคนที่เข้ามายังไงก็หนึ่งอย่างคือได้แล้วคือได้มาทำบุญได้มาสงบจิตสงบใจส่วนเรื่องความเชื่อหรือว่าการขอพรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาการเข้าวัดในวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วฉะนั้นถึงไม่ใช่พญาเต่าไปที่ไหนเขาก็ขอหวยขอเลขกันอยู่ดีนะฮะแต่อยู่ที่ว่าทุกอย่างมันมีความพอดีทำมากไปก็ไม่ดีทำน้อยไปก็ไม่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลได้ทำบุญนะครับหลายครั้งหลายตอนที่เราพานักแสดงหรือว่าศิลปินมาออกชีวิตดีๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะผมเองหรือว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะมองเห็นว่าการที่เขามีชีวิตที่ดีเป็นเพราะว่าเขาเป็นศิลปินนักแสดงหรือว่าเขามีฐานะการเงินที่ดีมีความร่ำรวย
มีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอาชีพนะครับแต่วันนี้การที่ผมมาที่สกลนครมันก็ทำให้ผมเห็นอีกมุมมองนึงก็คือการเป็นชาวบ้านนะฮะแล้วก็การที่ได้เราอยู่กันแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็มีอาชีพพื้นบ้านทำมันก็มีความสุขได้เหมือนกันนะฮะเป็นความสุขเล็กๆที่ยั่งยืนแล้วก็มีความสุขกับสิ่งรอบๆโดยที่ไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรมากมายที่ไหนเพียงแค่เราเข้าใจตัวตนแล้วก็พื้นฐานพื้นเพของตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นความสุขง่ายๆก็เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราแฟนๆรายการสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับรางวัลในเครือเมเจอร์ติดตามกฎกติกาได้ที่ Facebook Fanpage รายการชีวิตดีๆได้ทุกคืนวันพุธหลังจบรายการนะคะ